สวัสดีครับวันนี้บิรุสั่งไปเดินเล่นที่ร้าน100เยนร้านไดโซในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เจอของเล่นชุดหนึ่งเป็นชุดคิตตี้เนี่ยตอนแรกก็ไม่สนใจอะไรแต่พอมาดูเฮ้ยมัน100เยนแล้วแบบมันเป็นสิ่งที่แบบว่าออกมาแบบเฉพาะตอนนี้โดยเฉพาะเท่านั้นเนื่องจากซังริโอรวมกับไดโซนะครับออกผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเป็นคิตตี้นะครับชีวิตพาราไดส์1เซตทั้งหมด11ชิ้นถ้าเกิดซื้อมาก็ 1,100 เยนไม่รวมภาษีนะครับบิวซันก็เลยอยากจะได้ก็เลยซื้อมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันแต่ก่อนจะรีวิวฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่ามีแฟนคลับหลายคนบอกว่าเอ๊ะบิวซันช่วงนี้ไม่ลงคลิปเลยเหรอบิวซันลงทุกสัปดาห์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่ได้กดกระดิ่งเนี่ยบางทีอาจจะไม่เห็นนะครับ YouTube อาจจะไม่เตือนก็เลยจะพลาดการติดตามคลิปบิวซันไปเพราะฉะนั้นกรุณากดปุ่มกระดิ่งด้วยเพื่อว่าจะได้มีการเตือนทุกครั้งที่เวลาบิวซังลงคลิปใหม่ๆให้ท่านได้ชมนะครับก่อนอื่นก็ให้ดูแพ็กเกจก่อนนะครับแพ็กเกจก็จะมีตามนี้นะครับมีหลายๆแบบนี่เลยทั้งหมด11ชิ้นนะครับรวมกัน11ชิ้นก็จะครบ1เซตบิวซังกว่าจะตามหาได้นี่เลือดตาแทบกระเด็นปั่นจักรยานนี่แบบว่าขาฉีกเลยเดี๋ยวเรามารีวิวกันอันต่ออันเลยอันแรกนะครับก็จะเป็นอันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นฉากนะครับเป็นฉากสีชมพูเราก็แกะออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นพื้นไม้นะครับแล้วก็เป็นฉากนี้ฉากนี้มันจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอีกลวดลายหนึ่งนะครับเราใช้ได้ทั้งสองด้านนะครับแต่ในแบบเขาตั้งแบบนี้อ่ะเราก็ตั้งไปแบบนี้ตั้งฉากกันเราก็ได้ฉากหนึ่งอันละอันนี้ก็คือ100เยนนะครับส่วนอันต่อมาก็จะเป็นฉากสีฟ้าฉากสีฟ้านี่นะครับนี่ฉากสีฟ้าเนี่ยมันจะมีพื้นกับฉากกำแพงที่เป็นสีฟ้าวิธีต่อก็ต่อเหมือนกันแบบเมื่อกี้ก็คือเอามาประกบกันให้ตั้งฉากฉากสีฟ้าเนี่ยด้านหลังก็จะมีเหมือนกับฉากสีชมพูนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นลวดลายแบบนี้ตัวนี้ก็จะมีสลักเป็นตัวอักษรนะครับ Hello Kitty อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาตั้งติดกันแล้วมันก็จะมีเดือยตรงเนี้ยให้2อันเนี้ยเอามาติดกันได้ถ้าเกิดเราซื้อเพิ่มอีกเนี่ยเราก็สามารถจัดห้องให้มันติดกันได้อีกเพราะเขาจะมีเดือยนี้เรื่อยๆนะครับเราก็ได้เป็นอันนี้เป็นฉากครบเซตละ2ฉากนะครับต่อมาก็จะเป็นเตียงอันนี้เลยนี่อันนี้คือเป็นเตียงนะครับอันนี้ก็อีก100เยนนะครับ100เยนนี่เลยเตียงเขาก็จะประกอบให้สำเร็จรูปแล้วเราก็จะได้เป็นเตียงนี่แบบนี้เลยประกอบสำเร็จรูปนะครับมีหมอนเป็นรูปโบรูปหัวใจคิตตี้แล้วก็อ่ะเอามาตั้งตรงนี้ได้เลยฮะต่อไปก็จะเป็นอันนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นอ่างอาบน้ำนะครับภาษาญี่ปุ่นก็คือโอฟุโรแอนชาวานะครับก็คือเป็นอ่างอาบน้ำแล้วก็มีชาวเวอร์ให้ด้วยนะครับนี่อันนี้เราแกะกันเลยนี่เลยนี่อ่างอาบน้ำต่อไปก็จะเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะอันนี้บิวซังแกะมาเรียบร้อยแล้วในโต๊ะเนี่ยมันก็จะมีโต๊ะ1ตัวนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็มีถ้วยน้ำชาให้2ถ้วยเป็นถ้วยเล็กๆนี่ถ้วยน้ำชาเล็กๆสำหรับตั้งบนโต๊ะนี่2ถ้วยสำหรับคิตตี้กับแดเนียลนั่งกินกันอ่ะนี่ตรงนี้เป็นโต๊ะเล็กๆนะครับ2โต๊ะอ่ะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่เลยก็จะเป็นโต๊ะอันถัดไปก็จะเป็นไม้แขวนเสื้อนะครับเป็นเราตัดผ้าพร้อมกับไม้แขวนเสื้อ2อันนะครับแล้วก็มีเราตัดผ้า1อันนะครับนี้นี่อันนี้ก็แกะมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นเราตัดผ้าไม่ใช่ตัดผ้าที่แขวนผ้าพร้อมกับไม้แขวนเสื้ออันนี้นะครับก็เอามาตั้งตรงนี้เลยนี่ต่อไปก็จะเป็นคิตตี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวคิตตี้นี่เลยแกะออกมาแล้วก็จะเป็นตัวคิตตี้มีโบสีแดงน่ารักน่ารักนี่ตรงขากับแขนเนี่ยก็จะสามารถขยับได้นะครับนี่ขยับได้ให้คิตตี้แบบว่านั่งก็ได้นี่เป็นคิตตี้นั่งอยู่บนเตียงนี้ก็ได้นี่นี่นั่งได้แล้วก็สามารถถืออะไรก็ได้แต่ไม่รู้จะถืออะไรดีนะครับก็นี่นั่งได้หรือว่าจะเอามาแช่อ่างน้ำก็ได้นี่แช่อ่างน้ำก็ได้อาบน้ำมีคิตตี้แล้วก็มีเพื่อนด้วยนี่อันนี้คือแดเนียลนะครับนี่แดเนียล
หัวก็หันได้เหมือนกันอย่างนี้ก็สามารถนั่งได้เหมือนกันนะครับนี่นั่งได้แล้วก็จะมีชุดนะครับอันนี้ก็เป็นชุดของแดเนียลนะครับเป็นชุดโยฟุกุโอโตโกโนโกก็คือเป็นชุดสำหรับผู้ชายนะครับก็จะมีอยู่2สีคือเขียวน้ำเงินกับน้ำเงินฟ้านี่เลยแกะมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเขียวน้ำเงินแล้วก็น้ำเงินฟ้านะครับแล้วก็มีโยฟุกุอันนี้ก็คือเป็นชุดสำหรับคู่แดเนียลกับคิตตี้นะครับก็จะมีชุดสีชมพูแล้วก็มีชุดสีฟ้านะครับแกะออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยเป็นชุดกระโปรงกับกางเกงนะครับตั้งไว้ก่อนแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นชุดวันพีซนะครับวันพีซนี่เป็นของคิตตี้นะครับนี่เป็นชุดสีชมพูกับชุดสีฟ้าของคิตตี้มีโบด้วยน่ารักน่ารักแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แล้วชุดนี้เราสามารถใส่ได้จริงๆนะครับอย่างเช่นเอาแดเนียลมาแล้วกันแดเนียลมาแล้วก็มาใส่ชุดเอาชุดนี้แล้วกันชุดนี้แดเนียลนอนเตียงไปก่อนเวลาใส่เนี่ยมันจะเปิดบนเปิดล่างแล้วก็ตัวเสื้อกับตัวกางเกงเนี่ยมันจะแยกจากกันได้วิธีใส่ก็คือให้ใส่เสื้อก่อนนะเอาด้านหลังไปใส่ที่เสื้อก็ใส่เสื้อเสร็จเรียบร้อยละต่อไปก็ใส่กางเกงกางเกงก็ดูหน้าดูหลังด้วยเข็มขัดอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอันนี้เลยนี่ด้านหลังมันจะมีหางมันจะมีรูให้เสียบตรงหางได้พอดีนี่แล้วก็ใส่ไปปุ๊บมันก็จะเข้าล็อกแต่เราได้แดเนียลแต่งชุดเรียบร้อยแล้วแต่พอแต่งชุดเนี่ยมันจะนั่งไม่ได้เพราะว่ากางเกงมันค้ำอยู่แต่ว่ายังสามารถหมุนมือหมุนแขนอะไรนี้ได้นะแล้วก็เอาแดเนียลเนี่ยไปนอนเตียงรอไว้ก่อนแล้วมาแต่งตัวคิตตี้ต่อคิตตี้ใส่ชุดไหนดีซิคิตตี้ใส่ชุดนี้แล้วกันชุดกระโปรงน่ารักน่ารักชุดกระโปรงแกะมาก่อนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมารีวิวของอะไรมุ้งมิ้งมุ้งยิงอย่างนี้ได้ใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อนี่ก็ใส่เสื้อข้างหน้าเสื้อก็จะมีโบอย่างนี้ด้วยเห็นไหมมีโบใส่เสื้อไปก่อนพอใส่เสื้อแล้วก็เราก็ใส่กระโปรงกระโปรงก็ด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเลยนี่ใส่กระโปรงไปมันจะมีล็อกอยู่ของมันต้องใส่ให้ถูกล็อกแล้วก็ใส่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้เป็นคิตตี้นุ่งกระโปรงแล้วเห็นไหมคิตตี้นุ่งกระโปรงสามารถขานี่สามารถเคลื่อนได้นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะกระโปรงมันค่อนข้างบานพอสมควรเราก็ได้คิตตี้นุ่งกระโปรงคิตตี้นุ่งกระโปรงแล้วก็ไปอาบน้ำด้วยใส่กระโปรงอาบน้ำมาเดี๋ยวโป้ส่วนไม้แขวนเสื้อเนี่ยเราก็มาแขวนได้จริงๆเลยเราเอาไม้แขวนเสื้ออันนึงมาแขวนเอามาแขวนชุดนี้แล้วกันจะต้องแกะอันนี้มาก่อนนิดนึงเพื่อที่จะเอาไม้แขวนเสื้อยัดเข้าไปมันค่อนข้างจะลำบากสักนิดนึงมาขวัญเสื้อเข้าไปละเราออกไม่ได้นี่เลยเราก็ได้ไม้แขวนเสื้อแขวนอยู่ในได้ชุดแขวนอยู่ในไม้แขวนเสื้อแล้วเราก็ไปห้อยไว้อันนึงก่อนเดี๋ยวอีกอันนึงเอามาห้อยเอานี้แล้วกันชุดนี้มาห้อยเหมือนกันใส่ไปในไม้แขวนเสื้อเหมือนกันเสื้อกระจุยเลยมาแขวนเสื
เราก็ได้เป็นนี่ไม้แขวนเสื้อแขวนด้วยชุดของแดนเนี่ยอีก1ชุดนี่นี่เลยแล้วก็มาแขวนอ่ะแขวนตรงนี้แล้วกันนะนี่เราก็ได้เป็นชุดห้องนอนของแดเนียลแอนด์คิตตี้เรียบร้อยแล้วเป็นไงน่ารักไหมแล้วก็เอาคิตตี้แดเนียลออกมานั่งดื่มน้ำชากันมายืนดื่มน้ำชากันก็ได้อ่านนี่ตรงนี้นี่เลยมีเสื้อผ้านี่ถ้าเกิดสมมติใครอยากได้แม่แขวนเสื้อเพิ่มก็ต้องซื้อชุดเราตัดผ้าก็จะได้แม่แขวนเสื้อเพิ่มอีก2 อันเพื่อจะเอามาแขวนชุดตรงนี้นะครับชุดตรงนี้ก็จะได้เข้าไปอยู่ในแม่แขวนเสื้อได้หมดทุกอันเลยอ่ะดื่มชาดื่มสักหน่อยอ่ะดื่มอันนี้ก็ดื่มอ่ะดื่มดื่มเสร็จแล้วอ่ะไปนอนอ่ะนอนปลาอ่ะคิดที่อ่ะไปอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำน่ารักน่ะใครอยากได้ชุดนี้ไปหาซื้อได้ที่ร้านไดโซที่ญี่ปุ่นที่เดียวเท่านั้นนะครับแต่ละสาขาเนี่ยจะมีของไม่เหมือนกันบางอันก็จะมีคิตตี้บางสาขาก็จะมีฉากบางสาขาก็จะมีชุดอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันเราต้องไปตามหาสอบแสวงหาหลายๆร้านเพื่อที่จะให้ได้ครบเซตแบบนี้ซึ่งบิรุสังใช้เวลามากแล้วก็ขาลากในการขี่จักรยานคลิปหน้าบิรุสังจะมารีวิวอะไรให้ชมติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วย